ต่อไปครับข้อที่5ครับข้อ5ข้อ5กำหนดให้ x มากกว่า0แล้วข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องโจทย์กำหนดให้ x มากกว่า0เขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องช้อยข้อ1ครับ 5x น้อยกว่า 2x ช้อยข้อ2 2x ลบ10มากกว่า0ข้อ3 x กำลัง2บวก7มากกว่า0ข้อ4 2x บวก5น้อยกว่า0เขาถามว่าข้อใดถูกต้องครับมาดูกันมาดูกันลองดูนะลองดูนะมันต้องฝึกครับของพวกนี้มันต้องหัดดูโจทย์ไว้นะครับการฝึกของอาจารย์เนี่ยน้องจะต้องค่อยๆดูโจทย์นะครับว่าโจทย์ให้อะไรมาเขามีคีย์เวิร์ดอะไรนะครับอย่างโจทย์ข้อนี้โจทย์สั้นมากๆครับมันสังเกตง่ายเขาให้อะไรมาครับเขาบอกค่า x ของเขาเนี่ยมีค่ามากกว่า0คำถามครับรวมศูนย์ไหมไอ้ต้องตีให้แตกนะเลขลบเราไม่เอาอยู่แล้วนะครับสัญลักษณ์แบบนี้รวมศูนย์ไหมรวมไหมครับไม่รวมไม่รวมศูนย์แล้วรวมอะไรบ้างอ่ะสัญลักษณ์แบบนี้ที่เขาเขียนคือ x มากกว่าศูนย์เนี่ยนะครับก็คือเลขที่เป็นบวกนะครับเลขบวกเลขบวกเลขบวกครับเพราะฉะนั้นในที่นี้เขาพูดถึงเลขบวกเท่านั้นนะฮะเลขบวกเท่านั้นแล้วไงต่อเขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องมาดูครับช้อยข้อ1ครับเลขที่เป็นบวกเท่านั้นช้อยข้อ1 5x น้อยกว่า 2x จริงไหมครับพวกเรานึกง่ายๆเลขที่เป็นบวกคูณ5กับเลขที่เป็นบวกคูณ2ใครมันจะมากกว่าครับเลขที่เป็นบวกคูณ5ย่อมมากกว่าแน่นอนจริงไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ช้อยข้อ1เนี่ยผิดแน่นอนครับทันไหมฮะเขาบอกคูณ5มันน้อยกว่าแต่จริงๆคูณ5มันจะต้องมากกว่าครับต่อไปช้อยข้อ2ครับ 2x ลบ10ต้องมีค่ามากกว่า0เสมอจริงไหมถ้าเราเห็นเผินๆนี่ดูเหมือนจริงนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเลขที่เป็นบวกเนี่ยน้องครับลองแทนเลขเข้าไปเลยถ้าใครคิดอะไรไม่ออกแล้วแทนเลขไปเลยเช่นน้องให้ x เป็น1เป็นบวกไหม1นี่เป็นบวกไหมเป็นบวกนะครับแทน x เป็น1 2คูณ1ได้2 2ลบ10ได้ลบ8ทุกคนครับตรงนี้ได้ลบ8แต่เขาบอกว่าลบ8มันมากกว่า0ผิดไหมผิดทันทีเห็นไหมครับต่อมาช้อยข้อ3ครับ x กำลัง2บวก7x กำลัง2บวก7มากกว่า0จริงไหมอันนี้หลับตากาได้เลยครับหลับตาฝนได้เลยนะหลับตาฝนได้เลยเพราะอะไรครับ x กำลัง2ทุกคนเลขที่มันเป็นบวกเนี่ยยกกำลังสองยังไงมันก็เป็นบวกนะครับเลขที่เป็นบวกนะยกกำลังสองยังไงมันก็เป็นบวกนะเนี่ยตัวนี้เป็นบวกแน่ๆเราไปยกมาเหอะตัวอะไรก็ตามที่เป็นบวกยกกำลังสองยังไงก็บวกแล้วบวกเข้าไปอีกเจ็ดยังไงมันก็ต้องมีทำไมฮะยังไงมันก็ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์อยู่ดีมันไม่มีทางเป็นศูนย์มันไม่มีทางติดลบไปได้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าจริงตลอดการยังไงก็เป็นจริงครับยกกำลัง2บวก7ยังไงก็มากกว่า0นะครับอันนี้คือจริงตลอดการคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3เป็นข้อที่ถูกต้องครับฝนฟับเลยจบแล้วนะไหนมีใครตอบไหมเยี่ยมมากเลยนะครับลองดูนะครับลองดูต่อไปข้อ3เป็นข้อที่ถูกต้องนะครับไปต่อนะขออนุญาตไปต่อนะเขาถามข้อที่ถูกนะครับถูกคือถูก 100% นะคำว่าถูกคือต้องไม่มีอะไรมาขัดแย้งได้นะครับอย่างข้อ5เมื่อกี้นี้นะต่อไปครับข้อที่6ตอนนี้เราเปิดแล้วคอร์สรับรองผลแล้วนะครับเปิดคอร์สรับรองผลเรียบร้อยแล้วนะใครที่อยากสมัครคอร์สรับรองผลนะครับน้องสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ทีมงานนะครับนี่นะฮะเรามีที่นั่งให้น้องเรียบร้อยนะครับหรือใครจะสมัครเป็นคอร์สออนไลน์ก็ได้นะฮะน้องสามารถติดต่อทีมงานได้คอร์สออนไลน์นี้เป็นคอร์สออนไลน์ที่เป็นกลุ่มลับนะครับเป็นกลุ่มใหญ่ 1,499 วิทยากรตามนี้เลยครับมีมาเป็นขบวนครับเราเน้นความเชี่ยวชาญครับเชี่ยวชาญเข้มข้นตรงประเด็นน้องจะได้เรียนกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านครับภาษาไทยภาษาอังกฤษกฎหมายแล้วก็วิชาการศึกษาคณิตศาสตร์นะครับน้องจะเจอวิชาที่เชี่ยวชาญในแต่วิชานั้นๆเลยนะครับมันก็ต้องฝึกตามเขาให้ได้เก่งแบบเขาให้ได้ครับอาจารย์แก๊ปมีแนวคิดอย่างเดียวถ้าน้องเก่งแบบวิทยากรแต่ละคนได้เนี่ย
น้องก็สามารถทำข้อสอบได้ครับนะอาจารย์แก๊ปมีแนวคิดง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะหรือใครจะสมัครคอร์สออนไลน์ก็สมัครได้นะครับคอร์สออนไลน์ภาคก390บาทตลอดชีพนะครับก็สมัครกันได้นะครับอันนี้ขายของนิดหนึ่งนะครับขายของนะ